เลยลูกเอาเลยมาไลฟ์จากเนเธอร์แลนด์ค่ะพี่อิมมากับอันต้นนะคะอันต้นจะมาทำแพนเค้กกล้วยหอมนะวันนี้ในนี้เป็นเนยละลายนะคะก็ทำตามสไตล์พี่อิมเหมือนเดิมก็คือเอาใส่เลยลูกเอาใส่เลยเนยละลายก็เอาเนยใส่ในชามแล้วก็ตั้งอยู่บนหม้อน้ำชานะคะจะได้ไม่ต้องใช้พลังงานเพิ่มนะก็เรามีน้ำร้อนอยู่แล้วเนาะเราก็ไม่ต้องไปละลายบนแก๊สหรือในไมโครเวฟนะคะเพราะว่าก็ใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่มันก็ประหยัดพลังงานนะอันนี้ใส่กล้วยลงไปค่ะในเนยละลายนะแล้วก็บี้กล้วยให้มันละเอียดนะคะอันต้นแกะกล้วยออกมาอีกลูกนึงเลยเดี๋ยวมาหมาจะคุณโจโจ้สั่งคุณโจโจ้สั่งก็เข้ามาดูเลยนะคะเดี๋ยวจะได้ไปทำแพนเค้กกล้วยหอมให้ลูกกินนะคะค่ะดีมากเลยเขียนคอมเมนต์ได้นะผู้ชายทำอาหารนี่น่ารักนะคะมาเลยมาดูเขียนคอมเมนต์ได้ค่ะนี่นะในนี้มีเนยละลายแล้วก็กล้วย3ใบนะคะกล้วย3ลูกแล้วก็บี้ให้มันละเอียดนะคะแพนเค้กนี้จะเป็นสไตล์แพนเค้กของอเมริกันแต่ว่าอเมริกันเขาไม่ได้ใส่กล้วยแบบนี้นะอันนี้จะแป้งน้อยนะคะแล้วก็ใส่ไข่เยอะแล้วก็รสชาติหอมกล้วยหอมเนยแล้วก็ไข่เยอะด้วยค่ะนะดูหน้าคนทำนะตั้งใจทำมากเลยยิ้มหน่อยสิลูกยิ้มหน่อยมองกล้องมองกล้องอยากเห็นฟันอันต้นก็ถามว่า do you want to tag Antonio Skidransikun in this video เอานะแท็กเนาะไม่เอาไอแท็กแท็กแล้วเพราะว่าต้นเป็นคนทำใส่ไข่ค่ะคำนี้ใส่ไข่เลยในสูตรนี้นะแบบทำกินเองนี่คุณอยากขี้เหนียวนะใส่ลงไปเยอะๆเลยเอาใส่จะใส่ไข่กี่ลูก4ลูกโอเคใส่เลยลูกค่ะวันอาทิตย์เนาะทำอะไรกินง่ายๆอร่อยด้วยนะไม่ใช่ว่าง่ายเฉยๆนะคะง่ายแล้วต้องอร่อยด้วยหอมเนยหอมกล้วยแล้วก็ไข่เยอะมาหมาช่วยจะได้ทำเร็วเวลาเคาะไข่แล้วต้องล้างมือด้วยนะคะเพราะว่าบางทีนี่มันจะไอผลิตภัณฑ์ของไก่นี่มันจะมีเชื้อซาโมเนลล่านะในไข่มีซาโมเนลล่าไหมลูกไม่รู้แต่ว่าในเนื้อไก่นี่มันจะมีซาโมเนลล่านะใช่แต่ว่าไข่ถ้าเผื่อมันดิบเราก็ล้างดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเนาะนะเห็นไหมมันก็เหลวนี่ไงต้นนี่ค่อนข้างเหลวนะลูกคือเราไม่ใส่สูตรนี้เราไม่ใส่ของเหลวเลยนะคะไม่ใส่นมไม่ใส่อะไรเลยนะดูต้นตีนะดูโปรเฟชชั่นอลนะคะตีเร็วมากเลยมองไม่ทันเลยนะตาลายเลย คราวนี้ใส่แป้งในสูตรนี้ใส่แป้งประมาณนิดเดียวนะพ่อ พ่อบอกว่าใส่นิดเดียวอย่าใส่เยอะสิประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะถ้าไม่บอกพอนี่ต้นจะเทหมดถุงเลยมั้งใช่ไหมลูกสวัสดีค่ะโค้ชฝนมาทำแพนเค้กกันค่ะทำให้น้องซิมกินนะคะคุณกุ๊กกิ๊กก็เข้ามาดูมาทำแพนเค้กมาทำแพนเค้กค่ะแพนเค้กกล้วยหอมนะคะอร่อยแล้วก็ง่ายแล้วก็ผู้ชายทำได้นะนี่ให้ดูเลยว่าเป็นผู้ชายนะลูกชายนะคะผู้ชายทำได้ในนี้เดี๋ยวถ้ามาดูย้อนหลังนะคะจะเห็นตั้งแต่ต้นนะถ้าเพิ่งเข้ามาตอนนี้ก็ดูไปก่อนนะคะดูไปก่อนอันนี้ใส่ผงฟูนิดนึงนะใส่
ใส่ผงฟูลงไปค่ะใส่ประมาณ1ช้อนนะคะผงฟูเอาลูกอ่ะมาช่วยตีเฉยๆต้นเป็นคนทำนะถ้าทำออกมาดีอันต้นก็บอกว่าเป็นสูตรของแม่นะถ้าเผื่อทำออกมาไม่ดีบอกว่าอันต้นทำเองนะลูก yes. นะแล้วบอกว่าดีนี่บอกว่าแม่สอนเนาะ ใช่ไหมต้น ก็แม่สอนนั่นแหละถ้าไม่ดีต้นอย่าบอกว่าแม่สอนนะบอกว่าต้นทำเองนะไปเลยตามต้นมาค่ะนี่นะมาแล้วในกระทะเอาใส่เนยเตรียมไว้เลยค่ะเตรียมไว้เลยดูหน้าคนทำนะยังไม่เปลี่ยนหน้านะคะหน้ายังหน้าเก่านะเอล่าก็เข้ามาดูอันต้นเซฮัลโหลทูเอล่าหน่อยเอล่าฮัลโหลเฮ้ยเอล่าบอกนะบอกเอล่าสิว่าต้องทำอะไรลูกพูดกับเอล่าบอกไว้แล้วเพื่อไม่ต้อง เอล่าเป็นญาติกันนะคะเป็นลูกของน้องสาวของพ่ออันต้นไม่เอล่าก็เข้ามาดูทำแพนเค้กเนยกับอันแรกแพนเค้กอันแรกนี่จะต้องใส่เนยเยอะนะคะเพราะว่าแพนเค้กอันแรกนี่ไม่ค่อยร่วมมือต้องใส่เนยเยอะๆมันถึงจะไม่ติดกระทะนะคะคราวนี้คนก่อนเทนี่คนให้เข้ากันอีกทีนึงนะคะแล้วก็เทนะประมาณนี้นะคะปาดถ้วยก็ได้ปาดมือที่ปากถ้วยก็ได้มือที่ปาดตรงนี้จะเดี๋ยวมันจะหยดนะลูกโอเคค่ะนะก็ใช้ไฟแรงนะคะเพราะเรายืนอยู่กับแพนเค้กใช้ไฟแรงได้นะเราคอยดูเอานะคะว่าข้างล่างมันมีปฏิกิริยาขนาดไหนนะเหมือนสีน้ำตาลขึ้นมาอะไรอย่างนี้แบบสีค่อนข้างเหลืองขึ้นมาเราก็จะกลับด้านนะคะอันนี้เราใส่ผงฟูดูเหมือนผงฟูอันต้นไม่ค่อยผงฟูนี่มันไม่ค่อยแตกนะลูกผงฟูอันต้นยังคนกำลังกำลังเป็นโฟมใช่ไหมมันเอาวางไว้เดี๋ยวมามาช่วยตรงที่มันไม่อันนี้ต้องเขี่ยให้มันแตกนะไม่งั้นเวลากัดถูกตรงที่ผงฟูนี่มันจะแบบมีเทสผงฟูนะมันจะมีแบบเป็นรสเฟื่อนเฟื่อนอันนี้ถ้าตรงไหนที่ทำผิดนะคะอันต้นทำเองนะถ้าไหนที่ทำถูกแปลว่าแม่สอนนะคะอันต้นน้ำมันมันเริ่มอันนี้แล้วนะบราวน์แล้วนะไอ้เนยมันเริ่มสีน้ำตาลแล้วอันต้นต้องลดไฟหรือเปล่าลูกเพราะว่าเดี๋ยวเพราะว่าเนยมันจะไหม้ง่ายนะลูกเราจะต้องลดไฟลงนะถ้าเผื่อไฟมันแรงเกินไปทำขอบให้สวยงามด้วยนะถ้าอันต้นทำนะอันต้นจะโยนแม่นี้โยนสิโยนโอ้เดี๋ยวคอยดูนะอันต้นจะมาโยนนะคะโยนนี่แบบต้องหลบให้ทันนะหลบไม่ทันอาจจะโดนหัวนะคะใช่ไหมอันต้นว่าต้องไปยืนไกลๆนะเวลาอันต้นจะโยนนะเดี๋ยวถ้าแพนเค้กไม่มาหล่นลงหัวก็กระทะอาจจะฟาดหัวใช่ไหมต้น yes. อันตรายมากเลยนะถ้าคุณไม่ชอบความถ้าคุณไม่ชอบความรุนแรงคุณต้องออกไปยืนไกลๆนะแต่เอาจานมาเลยลูกมาเตรียมเลยจานเอาวางไว้มันหอมแล้วค่ะหอมมากเลยนะ
หอมมากมากอยากกินอยากจะให้ผู้ชมได้กลิ่นเลยค่ะหอมหอมเนยหอมกล้วยมันเริ่มฟูแล้วนะคะไข่ไอ้แพนเค้กจะฟูเพราะว่าเราใส่ผงฟูนะอีมาดูอีมาดูอันต้นอีสวัสดีอีอีส่งหัวใจสวัสดีครับอีเมื่อคืนนี้อีนอนตั้งตีสามน่ะคุยกับมะหม่า ตื่นเช้าด้วยนะสงสัยวันนี้อีจะตื่นเช้าโอ้เขาบอกว่าโลว์พาวเวอร์อันต้นเอาแบตเตอรี่มาเอาสายมาให้มะหม่าชาร์จหน่อยสายจะสายมาชาร์จมาอืมเอามาสายอยู่ตรงนั้นแหละโลว์แบตเตอรี่แล้วสวัสดีครับอีบอกมาเดี๋ยวมะหม่าชาร์จตรงนี้อันต้นชาร์จส่งถึงให้มะหม่าเลยมะหม่ามองไม่เห็นตื่น11โมงเลยอีบอกนอนตีสามเมื่อคืนโอเคครับทุกอย่างมันมีการแก้ปัญหาได้นะชาร์จแล้วค่ะชาร์จแล้วเอาเลยอันต้นเดี๋ยวนะอันต้นเอาลูกย้อนรึบโอ้หูดีนะนี่มะหม่ายืนอยู่ใกล้นะลูกถ้ายืนอยู่ใกล้นี่มะหม่าก็อาจจะโดนนะไม่ใส่ flour enough ไม่ขนาดนี้กำลังดีลูกกำลังดีมันจะกินแพนเค้กทุกวันแต่แพนเค้กคนละอย่างค่ะอีบอกว่าแพนเค้กทุกวันแต่ไม่ใช่แพนเค้กเหมือนกันนะคะเป็นแพนเค้กอย่างอื่นมีหลายสูตรนะคะยี่บอกว่ามีโยนด้วยนะโยนเก่งด้วยนะไม่ใช่โยนธรรมดานะไม่ใช่โยนแล้วลงพื้นนะคะโยนแล้วลงกระทะค่ะแต่ว่าเราต้องไปยืนไกลๆนะเพราะว่าคนที่มาผู้ชมนี่อาจจะโดนลูกหลงนะคะใช่ไหมต้นเอาผ้ามาก็ได้ลูกผ้าที่อยู่ตรงเก้าอี้น่ะผ้าที่เช็ดพื้นเอามาไว้เหยียบก็ได้ลูกเพราะว่ามีน้ำมันมันกระเด็นลงไอ้เนยเมื่อกี้โยนแล้วเนยมันก็เลยกระเด็นลงพื้นมะหม่าไม่อยากให้เหยียบเอาวางไว้แล้วก็ถูมาตรงไหนมันเปื้อนนะนี่ทำอาหารต้องทำให้สะอาดด้วยสิ่งแวดล้อมต้องสะอาดด้วยนะคะไม่ใช่ว่าทำแล้วเลอะเทอะไปหมดอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะตรงไหนเรารู้ว่ามีเศษอาหารหล่นลงพื้นเราก็เช็ดทันทีนะไม่งั้นเหยียบไปเหยียบมามันก็เลอะเทอะไปหมดทั้งบ้านนะคะได้แล้วใช่ไหมได้แล้วอุ้ยชอบโยนนะชอบโชว์ชอบโชว์อันที่สองอันต้นตั้งกระทะไว้เลยก็ได้นะลูกแล้วเดี๋ยวอันต้นไปกินอันนั้นแล้วก็อันนี้มันก็จะสุกไปด้วยอ่ะใส่ทำที่สองใส่เนยใส่เลยลูกใส่เลยเอาใช้มีดไม่ต้องใส่เยอะใส่เยอะเลยเยอะเกินไปเหรอ yes of course โอเคนี่พอเหรอมันต้นกลัวอ้วนเหรอลูกไม่กลัวเหรอมันต้นอยากอ้วนเหรอมันต้นอยากอ้วนเหรอเพราะว่าอันนี้มันมีน้ำตาลไงลูกในกล้วยอ่ะมันมีน้ำตาลมันก็จะติดกระทะได้มากกว่านะลูกถ้าแพนเค้กที่ไม่ได้ที่ใส่แต่แป้งดูเขาตีนะดูเขาตีนะไม่มีใครตีเหมือนต้นในนั้นเนี่ยดูสีหน้านี่หน้าขมึงถึงเวลาตีแพนเค้กนะก็ตีอย่างตั้งอกตั้งใจนะใครทำเหมือนนันต้นมีอีกไหมเนี่ยใส่แล้วค่ะเทเลยคราวนี้ใช้ไฟอ่อนนะลูกเพราะว่าต้นจะไปกินแพนเค้กไงก็ใช้ไฟอ่อนแล้วทิ้งเอาไว้เลยแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูพอต้นกินอันนั้นหมดอันนี้ก็สุกพอดีเนาะได้ก็เอาไว้นั่นแหละลูกไปกินเลยย้ายมันเยอะ
โอเคเดี๋ยวตามอันต้นไปดูอันนี้จะทิ้งเอาไว้อย่างนี้เลยนะคะปิดฝาก็ได้นะมันจะได้สุกอ่ะปิดเลยฝาแล้วก็มีโอเคนะคะตามไปดูว่าต้นกินยังไงได้ยังอันต้นได้อันนั้นไหมไอ้ที่โกลเด้นไซรัปได้หรือยังลูกยังนี่ค่ะกินกับโกลเด้นไซรัปนะโกลเด้นไซรัปนะคะโอเคเดี๋ยวให้ดูว่ากินยังไงลูกอ่ะหอมจังเลยอ่ะใส่โกลเด้นไซรัปน่ากินอยู่นะลูกโอเคต้องรีบกินแล้วก็แบตเตอรี่มันจะหมดเป็นไงลูกอร่อยเนาะดีมากใช่ไหมโอเคค่ะขอจบไลฟ์นะคะขอจบไลฟ์ดื้อๆเพราะว่าแบตเตอรี่มันจะหมดนะคะโอเคต้นเซบายบายหน่อยเลิกบายอร่อยพาสใช่ไหมผ่านนะคะสูตรนี้ผ่านค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวนะขอชาร์จก่อนแบตเตอรี่เขาบอกว่าหมดแล้ว